ือวิญญาณขันธ์นั่นเองไม่ใช่เป็นวิญญาณที่เรียกกันว่าวิญญาณไปเกิดเป็นต้นนั้นแต่หมายถึงความรู้ในขณะที่อายตนะภายในภายนอกประจบกันก็เกิดความรู้ขึ้นคือการเห็นกันได้ยินกันได้ทราบการได้คิดได้รู้ดังกล่าวแล้วนั่นเองเป็นวิญญาณขันธ์แล้วก็เป็นสัมผัสคือกระทบถึงใจแล้วจึงเป็นเวทนาแล้วก็เป็นสัญญาแล้วก็เป็นสังขารคือคิดปรุงหรือปรุงคิดแล้วก็เป็นวิญญาณขึ้นมาอีกดังนี้เป็นเรื่องของขันธ์กิเลสก็อาศัยขันธ์เหล่านี้เองมันเกิดขึ้นดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่ากายปรุงเวทนาและเพราะเวทนานี้เป็นปัจจัยก็เกิดกิเลสและกิเลสนั่นที่ดำเนินไปได้ก็อาศัยสัญญาคือจำได้อาศัยสังขารคือปรุงคิดหรือคิดหรือคิดปรุงแล้วก็เป็นวิญญาณคือรู้ขึ้นอีกนั่นเองกิเลสก็อาศัยขันธ์นี่แหละบังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็หัดจับพิจารณาให้รู้ขันธ์ก่อนให้รู้จักรูปรู้จักเวทนารู้จักสัญญารู้จักสังขารรู้จักวิญญาณขันธ์ห้าตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วก็หัดจับพิจารณาให้รู้จักว่าความที่ขันธ์บังเกิดขึ้นเป็นกระแสความเป็นไปของกายและจิตอยู่ในปัจจุบันนี้ก็โดยอายตนะภายในอายตนะภายนอกนี่แหละของทุกๆคนที่ปฏิบัติงานอยู่ซึ่งตัวอายตนะภายในภายนอกนั้นก็คือตัวรูปขันธ์ที่ปฏิบัติงานอยู่จึงได้เกิดเวทนาแล้วก็เป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณตามลำดับที่ท่านให้พิจารณาแต่ว่าตามลำดับเกิดนั้นวิญญาณเกิดก่อนคือขันธ์อันหมายถึงว่าอาจิตนะภายในภายนอกประจบกันก็เป็นวิญญาณขึ้นมาก่อนแล้วเป็นสัมผัสแล้วก็เป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารแล้วเป็นวิญญาณขึ้นอีกนี่เป็นกระบวนของขันธ์ลำพังกระบวนของขันธ์นี่เป็นกลางๆไม่มีไม่ใช่ดีไม่ใช่ชั่วไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลแต่ว่าเมื่อกิเลสอาศัยขันธ์มันเกิดขึ้นตัวกิเลสนั้นเป็นตัวอกุศลแล้วมาเชื่อมกับเวทนานี้เองเมื่อขันธ์ห้าดำเนินไปถึงขั้นเวทนากิเลสก็มาต่อขึ้นตรงเวทนานี้เองอาศัยขันธ์เกิดขึ้นเป็นไปและกิเลสที่เป็นไปนี่มีสัญญาตคือความผูกนี่แหละมันเกิดขึ้นก่อนดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นแต่ว่าในขั้นแสดงกระบวนของกิเลสที่อาศัยขันธ์มันเกิดขึ้นนั้นท่านไม่ได้กล่าวถึงสัญญาตไว้เหมือนดังที่ไม่ได้กล่าวสัมผัสเอาไว้ก่อนเวทนาในขันธ์ห้าแต่ว่าในการแสดงอย่างละเอียดแล้วจะต้องมีสัมผัสบังเกิดขึ้นก่อนเวทนาในขันธ์ห้าชั้นใดก็ดี
จะต้องมีสัญญาณบังเกิดขึ้นก่อนจึงจะบังเกิดกิเลสตัณหาก็ดีราคะหรือโทสะโมหะก็ดีดังที่ได้กล่าวแล้วเพราะฉะนั้นหัดกำหนดพิจารณาจับดังนี้ก่อนก็จะได้สติเป็นกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธัมมานุปัสสนาซึ่งตัวสติที่กำหนดจับนี้เองก็พร้อมทั้งปัญญาที่อย่างรู้ก็จะเป็นฝ่ายกุศลธรรมเมื่อสติแรงขึ้นปัญญาแรงขึ้นขันก็จะไม่เป็นที่อาศัยบังเกิดกิเลสหรือบัดน้อยเข้าดับง่ายเข้าเมื่ออายตนะภายนอกภายในซึ่งเป็นตัวรูปขันธ์ปฏิบัติงานก็จะต้องเกิดเวทนาแต่เมื่อมีสติคอยกำหนดอยู่แล้วเวทนาก็จะไม่เป็นปัจจัยต่อกิเลสเข้ามาเพราะเหตุว่าจะไม่มีสัญญาณคือความผูกด้วยเหตุว่ามีสติกำหนดรู้เท่าทันอยู่แต่ว่าการปฏิบัติดังนี้ต้องหัดมือก็จะสามารถป้องกันกิเลสไม่ให้บังเกิดขึ้นได้หรือบังเกิดขึ้นแล้วก็ระงับลงได้โดยง่ายต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไปบัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมสติปัฏฐานในอัฏฐะคือความหมายว่าตั้งสติอันเป็นการปฏิบัติตั้งสติย่อมเป็นอุปการะในที่ทั้งปวงจึงได้มีพุทธศาสนสุภาษิตว่าสติจำปรารถนาในที่ทั้งปวงในทางปฏิบัติตั้งสติที่กำหนดอายตนะภายในอายตนะภายนอกซึ่งประจวบกันอยู่ทุกขณะย่อมมีอุปการะมากทำให้บังเกิดเป็นอินทรียสังวรเป็นสติปัฏฐานเป็นต้นและทำให้จับสัญญาต์คือความผูก
ที่บังเกิดขึ้นอันเป็นเบื้องต้นของตัณหาหรือราคะโทสะโมหะดังที่เรียกว่านิวรณ์ของจิตใจและสามารถที่จะจับพิจารณาให้รู้จักปัจจุบันขันธ์คือขันธ์ 5ที่เป็นปัจจุบันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสามารถที่จะจับความเป็นไปของอายตนะภายในภายนอกที่ประจวบกันดังที่ได้กล่าวมาแล้วซึ่งล้วนเป็นการปฏิบัติในสติปัฏฐานตั้งสติและการปฏิบัติตั้งสติดังกล่าวนี้ปฏิบัติได้ในทุกขณะจะทำให้มีสติรักษาจิตรักษาตนอยู่ทุกขณะไม่เผลอสติฉะนั้นการปฏิบัติตั้งสติซึ่งเป็นสติปัฏฐานนี้จึงไม่ได้หมายความปฏิบัติในขณะที่นั่งปฏิบัติดังที่เรียกกันว่านั่งสมาธิเช่นนั่งหลับตาทำสมาธิหรือลืมตาทำสมาธิก็ตามไม่ใช่หมายความว่าจะพึงปฏิบัติในขณะนั้นเท่านั้นแต่ว่าพึงปฏิบัติตั้งสติได้ในที่ทั้งปวงในเวลาทั้งปวงคือทุกขณะที่ทำงานอยู่เดินอยู่นอนอยู่นั่งอยู่ยืนอยู่คือทุกๆขณะอันหมายความว่าตั้งสติอยู่ที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจหรือโดยตรงก็คือที่ใจนี้เองมีสติคุมอยู่ในขณะที่เห็นรูปอะไรก็ตามอะไรก็ตามได้ทราบกลิ่นทราบรสทราบผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามได้คิดรู้เรื่องราวอะไรก็ตามก็มีสติกำหนดอยู่
และมีความรู้อยู่ในขณะที่เห็นอะไรได้ยินอะไรเป็นต้นนั้นอันเป็นความรู้ตัวซึ่งท่านแยกเรียกว่าสติระลึกได้สัมปชัญญะรู้ตัวหรือว่าไม่แยกเรียกเรียกว่าสติคำเดียวแต่ก็หมายความว่าจะต้องมีสัมปชัญญะคือรู้ตัวรวมอยู่ด้วยสติจึงจะตั้งถ้าไม่รู้ตัวสติก็ไม่ตั้งอยู่ที่ตัวเมื่อรู้ตัวสติจึงตั้งอยู่ที่ตัวหรือว่าเมื่อสติตั้งอยู่ที่ตัวก็รู้ตัวถ้าสติไม่ตั้งอยู่ที่ตัวก็ไม่รู้ตัวจึงต้องอาศัยซึ่งกันและกันรู้ตัวก็คือมีสติตั้งดังจะพึงเห็นได้ว่าตัวเรากำลังทำอะไรอยู่เช่นว่ากำลังเดินอยู่แต่ว่าสติไม่ตั้งอยู่ที่ตัวก็ไม่รู้ตัวว่าเรากำลังเดินข้อนี้สังเกตดูที่ตัวเองก็จะรู้ได้ว่าบางคราวนั้นกำลังเดินอยู่แต่ว่าไม่รู้ตัวว่าเรากำลังเดินอยู่เพราะเหตุว่าส่งใจไปคิดเรื่องอะไรต่ออะไรอื่นก็แปลว่าใจนั้นส่งไปในที่อื่นอันที่จริงใจที่ส่งไปที่อื่นนั่นก็เป็นสติเหมือนกันคือเป็นความระลึกไปนึกไปคิดไปในเรื่องอื่นๆนั่นแต่ว่าเป็นสตินอกเรื่องที่ต้องการเรื่องที่ต้องการนั่นต้องการให้มาคิดอยู่ที่การเดินคืออยู่ที่ตัวที่กำลังเดินที่เรียกว่านอกเรื่องหรือในเรื่องนั้นก็คือหมายความว่าสุดแต่ความต้องการปฏิบัติต้องการปฏิบัติที่จะทำสติในการเดินก็ต้องให้สติมาอยู่ที่การเดินเว้นไว้แต่ว่าถ้าไม่ต้องการสติให้อยู่ที่การเดินต้องการจะคิดในเรื่องอื่นในขณะนั้นก็ส่งใจคิดไปก็แปลว่าความต้องการนั้นต้องการให้คิดไปในเรื่องนั้นในที่นี้เป็นการแสดงด้านปฏิบัติว่าต้องการให้คิดอยู่ในเรื่องเดินเมื่อสติส่งไปในที่อื่นก็แปลว่าสตินอกเรื่องไม่มากำหนดอยู่ที่การเดินเมื่อเป็นดังนี้สัมปชัญญะก็ไม่มีคือไม่รู้ตัวอยู่ว่าตัวกำลังเดินดังนี้ก็คือว่าสตินำสัมปชัญญะ
อีกอย่างหนึ่งสัมปชัญญะนำสติก็คือว่าเมื่อมีความรู้ตัวอยู่เช่นเดินอยู่ก็รู้ตัวว่าเดินอยู่ดังนี้สติคือความระลึกก็มาอยู่ที่การเดินไม่ไปที่อื่นดังนี้เรียกว่าสัมปชัญญะนำสติสตินำสัมปชัญญะสัมปชัญญะนำสตินี้เป็นเรื่องที่พูดเท่านั้นแต่ว่าในทางปฏิบัตินั้นต้องอยู่ด้วยกันนั่นเองยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งเมื่อทำอานาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ตรงไหนเป็นสติตรงไหนเป็นสัมปชัญญะตรงที่รู้ตัวว่าเราหายใจเข้าเราหายใจออกนี่รู้ตัวเป็นสัมปชัญญะตรงที่ระลึกกำหนดอยู่ในการหายใจเข้าในการหายใจออกนี่เป็นตัวสติหากจะแสดงโดยฐานะที่สตินำก็แสดงว่าต้องมีความระลึกกำหนดคือจิตต้องกำหนดอยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอาการที่จิตกำหนดอยู่นี่คือตัวสติแล้วเมื่อจิตกำหนดอยู่ดังนี้ก็รู้ตัวหายใจเข้าก็รู้ตัวว่าเราหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ตัวว่าเราหายใจออกดังนี้เป็นสัมปชัญญะคราวนี้หากว่าจะแสดงในฐานะที่สัมปชัญญะนำก็แสดงได้ว่าหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ตัวเราหายใจเข้ารู้ตัวเราหายใจออกดังนี้เป็นสัมปชัญญะและเมื่อมีสัมปชัญญะอยู่ดังนี้ก็คือสติก็ตั้งกำหนดอยู่อาการที่จิตตั้งกำหนดอยู่ดังนี้เป็นสติดังนี้แสดงในฐานะที่สัมปชัญญะนำคือว่าเมื่อมีความรู้ตัวตั้งอยู่ดังนี้สติก็ต้องตั้งอยู่ด้วยคือตัวที่กำหนดถ้าหากว่ารู้ตัวไม่ตั้งอยู่สติก็ไม่ตั้งอยู่ดังผู้ปฏิบัติที่ทำอานาปานสติเมื่อใจไม่ตั้งอยู่ที่ลมหายใจ
มีนิวรณ์จิตหลุดออกไปในเรื่องนั้นในเรื่องนี้ดังนี้ก็ย่อมไม่รู้ตัวว่าเราให้ใจเข้าเราให้ใจออกความรู้ไปตั้งอยู่ในเรื่องที่จิตวิ่งออกไปนั้นความรู้ไม่มาตั้งอยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเพราะฉะนั้นจึงไม่รู้ตัวว่าเราหายใจเข้าเราหายใจออกโดยมากนั้นเมื่อไม่ปฏิบัติจิตย่อมไปตั้งอยู่ในเรื่องนั้นเรื่องนี้ตัวความรู้ก็ไปตั้งอยู่ในเรื่องนั้นเรื่องนี้วันหนึ่งวันหนึ่งบุคคลจึงไม่ค่อยจะมีความรู้ตัวว่าเราให้ใจเข้าเราให้ใจออกเพราะว่าจิตไม่ได้ตั้งกำหนดดังนี้เป็นการที่แสดงให้รู้จักว่าตัวจิตนั่นเป็นธาตุรู้เป็นวิญญาณธาตุธาตุรู้ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าบุรุษบุคคลนี้มีธาตุหกธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศและวิญญาณธาตุคือธาตุรู้ซึ่งหมายถึงตัวจิตซึ่งเป็นธาตุรู้ทุกคนจึงสามารถที่จะกำหนดให้รู้จักตัวจิตได้ที่ตัวความรู้ความรู้อยู่ที่ไหนจิตก็อยู่ที่นั่นเมื่อความรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกจิตก็อยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกฉะนั้นความรู้จะตั้งอยู่ในที่ใดจิตก็ตั้งอยู่ในที่นั้นจึงรู้ได้ว่าจิตตั้งอยู่ที่นี่จิตอยู่ตั้งอยู่ที่นั่นด้วยกำหนดให้รู้จักความรู้ความรู้ที่ตั้งอยู่นั้นเมื่อความรู้ตั้งอยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกจิตก็ตั้งอยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกทำไมจึงจะทำให้จิตมาตั้งอยู่ที่อารมณ์คือเรื่องที่ต้องการได้ก็คือตัวที่ตั้งความกำหนดกำหนดลงไปที่นั่นเมื่อต้องการจะให้จิตตั้งอยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ต้องปฏิบัติทำความกำหนดอยู่ที่ลมหายใจเข้าอยู่ที่ลมหายใจออกเมื่อเป็นดังนี้จิตก็ตั้งอยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกตัวที่ปฏิบัติตั้งความกำหนดลงไปนี่แหละคือการปฏิบัติตั้งสติและเมื่อจิตตั้งก็ย่อมรู้ว่าเราให้ใจเข้ารู้ว่าลมเราให้ใจออกนี่คือตัวสัมปชัญญะรู้ตัวคำว่าเราให้ใจเข้าเราให้ใจออกรู้ว่าเราให้ใจเข้าเราให้ใจออกเรานี่คือตัวรู้ตัว
ซึ่งเป็นสมมติบัญญัติที่พูดรู้เรื่องกันซึ่งในตอนนี้ก็ยังไม่ต้องไปตั้งปัญหาว่าตัวมีหรือไม่มีตัวเป็นต้นเพราะว่าต้องการที่จะตั้งสติที่จะทำสติและในการที่จะพูดให้รู้เรื่องกันก็ต้องพูดสมมติบัญญัติกันอย่างนี้